ครู่หนึ่งนะอ่ะกดท้าปึ๊บแล้วเปิดคลิปจะเป็นทางการก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ผมซิก้านะครับผมก็วันนี้เราจะเอาชิลมาโซโลดัน95กันดูนะครับผมโดยผมจะเปิดสแตทและของให้ดูนะครับผมสกิลสกิลก่อนแล้วกันสกิลทรานยี่สิบสามสายนะครับผมแป๊บนึงนะผมโอเคอ่ะสกิลทรานยี่สิบทั้ง3สกิลแล้วก็มีคอม20อีกนะครับผมก็สกิลพื้นฐานหลักๆในการเก็บเวลขอบคุณสำหรับฟอลโล่ด้วยนะครับก็จะครบ20สกิลบัฟก็บัฟหลักๆมีไม่แค่ไม่กี่บัฟครับของชิลบัฟเรียกมอนบัฟเปิดถึกบัฟคลั่งบัฟคุ้มกรอกแล้วก็บัฟสะท้อนก็มีมาตรฐานที่บัฟที่ต้องการเวลครบแพสซีฟอัพตามหลักสากลของเรานะครับเลือดแล้วก็พลังโจมตี2ป้องกัน2แม่นยำ1ตามนี้เลยตามหลักสูตรนะถ้าใครสงสัยเกี่ยวกับการอัพสกิลติดตัวก็ย้อนไปดูคลิปติดตัวสกิลตัวในช่องได้นะครับผมมาถึงของกันบ้างครับผมสแตทอยู่ที่สเต็ง480กิน241เด็ก188โดยวัดจากชุดออสเมียมนะครับว่าให้พอใส่ชุดออสเมียมที่บวกประมาณ10ได้นะโดยประมาณนี้ที่เหลือกดสเต็งยาวๆเลยมาดูของกันบ้างครับผมของจะอยู่ที่เอาสร้อยก่อนละกันประดับอ่ะสร้อยดูดเลือดตามสเต็ปเราแหวนคลิ15 1วงเพิ่งดรอปมาเมื่อเช้านะครับก็ใส่วงเดียวเลยคริเลตอยู่ที่50เต็มนะครับผมคิดดาเมจอยู่ที่ 150% ที่เหลือคิดดาเมจ3วงถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นแหวนดูดเลือดเพิ่มสักวง2วงไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมต่างหูกับกำไลดูดเลือดเหมือนที่เคยใช้ผ้าคลุมออสไทเทเนียมไฟเตอร์บอร์ดก็เพิ่มไอแท็กนิดหน่อยเข็มขัดเพิ่มมานานิดหน่อยของโกลเด้นโทสต์ไม่มีอะไรนะครับผมอาวุธเป็นเบลดบวก6คิดาเบส2อันอันนี้ก็ถือว่าไม่แพงมากแต่ถ้าเกิดใครจะใช้รูเดียวก็ได้นะเพราะอันเก่าผมก็ใช้รูเดียวอันนี้ยืมน้องมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมลาปิสก็ออฟคิดาเมสใส่คิดาเมสเข้าไปอีกเพราะว่าคิเลตเขาเหลือเฟืออยู่แล้วนะเสื้อเท้ามือ M4 หมดเลยนะครับ1รูแค่บวก5ท่านจะด้วยเทเท่านั้นหมวกคิเลต8เพื่อเพิ่มคิติคอลเลตขึ้นไปให้สูงพอสมควรนะครับแล้วก็คิดาเมสอีก10ตีบวก5อ่ะของมีประมาณนี้ยาก็ใช้เท่านี้รีวิวของกันเสร็จแล้วมาเริ่มลงกันเลยครับผมขออนุญาตรับเป็นนี่ออกมานิดนึงถ้าพร้อมแล้วมาโซโล่85กันเลยครับผมกดปั๊บเพื่อมาแท็กเล่นๆไปหน่อยเข้าด่าน95ได้ด้วยถูกต้องนะครับผมเอ้ยยังไม่ได้คุยกับไอ้นี่เลยลืมก็ชิลเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคลีก็จะเท่ากับเทพถ้าไม่คลีก็จะด้อยไปเลยนะบอกเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะสำหรับชิลนะฮะบอกเลยว่าคลีกับไม่คลีแรงมากเดี๋ยวสังเกตดาเมจระหว่างคลีกับไม่คลีนะครับผมสลับฟอลโล่ด้วยนะครับไม่คลี 2,000 นะครับถ้าเมื่อกี้เดี๋ยวดูแบบคลีนี่ครับถ้าไม่คลีมันจะแรงมากไอ้ถ้าคลีมันจะแรงมากนี่ก็ยัง 2,000 อยู่วนกลับมาแล้วมันได้คลีแต่ดูท่าแรกนะว่าคลีเท่าไหร่จะให้เทียบดาเมจกันชัดๆนะครับผมนี่นะครับปกติไม่คลี 2,000 คลีนี่ล่อไป 4,000 กว่าเลยนะนี่คือไม่ได้เปิดบัฟคลั่งนะครับเป็นของธรรมดาธรรมดาอย่างนี้นะคลิกแรงมากบอกเลยนะถ้าคลิกแต่ถ้าไม่คลิกมันก็จะเบาหงเลยนะอย่างที่บอกครับว่าจากที่ผมเอาทดลองลงไปรอบนึงแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าเราควรจะจัดการบอสทั่วไปแบบว่าไม่ใช่พวกตระกูลถึกเนี่ยลงภายใน20คอมโบแต่ว่าชิลเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีตัวแปรตรงที่ว่าคลิกกับไม่คลิกมันเกี่ยวข้องเยอะครับถ้าคลิกบ่อยก็ไม่ถึง20แต่ถ้าไม่คลิกมันก็จะไม่เกิน20ครับแต่ถ้าคลิกก็จะไม่ถึง20ครับเพราะว่าความแรงมันต่างกันอย่างเห็นเลยนะฮะเป็นสิ่งสุดท้ายในข้อความโอเคก็ตามสเต็ปนะครับผมแทนที่ L ใส่ออฟแอทแทคหรือดูดเลือดดีได้ทั้ง2อย่างครับผมแล้วแต่ชอบเลยครับดูว่าดูดเลือดพอหรือยังนะลงได้ไง95รอกี่ชั่วโมง โอ้ก็คลิกผมเคยบอกวิธีการคลิกไปในหลายที่แล้วนะคือปรับให้ปุ่มกดเพชรลงดันกับเวลาเราคลิกวาร์ปเนี่ยมันอยู่ปุ่มเดียวกันนะฮะก็จะช่วยได้นะฮะตรงนี้ก็จริงๆคือถ้าใครรีบๆหน่อยตรงนี้จะเปิดออร่าก็ได้นะผมจะไม่ค่อยเปิดแบทเทิลโหมดนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบทเทิลโหมดมันช้าไปหน่อยนะเรื่องการดาเมจผมว่าเนี่ยมาสกิลเอารัวๆอย่างนี้จะดีกว่าครับหรือถ้าใครรีบๆหน่อยก็อย่างที่บอกแล้วตรงนี้ก็เปิดออร่าได้นะนี่ถ้าไม่คีที่เบาหงเลยแต่ถ้าคลีนี่บอกเลยว่าดาเมจถึงใจสุดนี่ครับนี่ป้อมนี้เราคลีบ่อยมากเลยนะทำให้แบบป้อมนี้นี่20คอมโบก็เกือบตายแล้วนะสลับฟอลโล่ด้วยครับผมอ่ะ
ป้อมตายแล้วเดี๋ยวเปิดไอ้นี่หน่อยเร่งๆดาเมจหน่อยตรงนี้จะเปิดบัฟข้างเลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเปิดบัฟข้างคุณควรจะเปิดพร้อมกับบัฟเกราะนะครับผมแต่จริงๆคือถ้าเปิดบัฟข้างควรจะเปิดตั้งแต่ตอนตีเสาแรกตอนนี้เรามาตีเสาสองกันไม่ต้องแล้วเปิดบัฟข้างไม่ควรเปิดตอนโดนลุงนะครับเพราะว่าถ้าคุณเปิดบัฟเกราะไปด้วยตอนโดนลุงเนี่ยความถึกไม่เพียงพอครับควรจะต้องปรับให้บัฟข้างเนี่ยจะต้องใช้ตอนที่1-1กับบอสเท่านั้นนะฮะถึงจะดีเดี๋ยวเราไปเปิดบัฟข้างตอนสู้กับบอสแล้วกันนะอันนี้ยอมเสียเวลานิดนึงนี่นะครับ20คอมโบก็จัดการป้อมได้ถ้าครีนะฮะผ่านมาตรฐานดาเมจผ่านไปไกลเลยแหละแต่ประเด็นคือเงื่อนไขมันอยู่ที่คุณต้องครีครับผมนี่แหละปัญหานี่ครับ20คอมโบป้อมตายตามมาตรฐานเราเป๊ะๆแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าป้อมต้องตายเอ้ยแต่ที่จะบอกต้องครีถ้าไม่ครีเบาหวิวนี่ดูลองเปรียบเทียบเวลามันติดครีกับไม่ครีนะดาเมจที่ขึ้นมานะคุณจะเห็นชัดเลยว่าดาเมจมันต่างกันขนาดไหนบอกแล้วครับเล่นชิลนี่บอกเลยว่าลืมไปเลยว่าเคยมีหลอดเลือดดีมากโดยของที่เราใช้ในตัวก็จะเป็นของต้นทุนต่ำนะถ้าเกิดว่าคุณแหวนไอแหวนคีเลส15มันอาจจะแพงไปนิดนึงแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนไปใช้คีเลส10สัก2วงทดแทนก็ได้เพราะว่าคีเลสของชิลเนี่ยเยอะอยู่แล้วเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ว่าไม่ค่อยจำเป็นต้องบิ้วคริสเรทสักเท่าไหร่เลยนะก็พอใช้นะสำหรับคริสเรทออร่าก็หมดแล้วนะเป็นตัวที่คริสแล้วแรงมากจริงๆแรงแบบดาเมจนี่โอ้ยปริ่มเลยอะแล้วยิ่งเวลาเปิดบัฟข้างยิ่งแรงแบบโอ้บอสแบบละลายอะแต่อย่างที่บอกครับไม่ควรเปิดตอนโดนลุมเรียบร้อยแล้วไอ้บอสตัวนี้ก็เป็นบอสเปราะๆทั่วไปนะแต่ไม่คลีก็แย่อยู่ทำไมคลีดูไม่คลีเลยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าไอ้เจ้าไอ้ชิวเนี่ยมันคลียากกว่าชาวบ้านเขานะเป็นเพราะว่าเวลาคลีมันคลีแรงเวอร์หรือเปล่าว่าเขาเลยทำให้มันคลีน้อยหรือเปล่าเขารู้สึกเลยว่าคลีแม่งคลีน้อยจริงไม่คลีมันก็จะแบบดูแล้วเนี่ย20คอมโบอาจจะไม่ตายถ้าไม่คลีเริ่มคลีแล้วบนๆหน่อยเริ่มคลีแล้วติดเป๊ะไหมเหมือนจะเป๊ะนะโอเคเป๊ะเยี่ยมครับผมพรุ่งนี้มีชุดใหม่เข้าเหรออ่าครับคือเขาบอกเขาจะขยายเลเวลแล้วก็มีดันใหม่ๆด้วยนะครับผมออฟแอมว่ะแอม4 1รูเฮ้ยน่าจะขายได้นะอาวุธไอ้ที่แพงอยู่อาวุธจากกรามะถึงของการ์ดิเอเตอร์จะถูกแต่อาวุธแพงนะครับนะขอบคุณสลับฟอลโล่ด้วยครับผมกาต้า1รูมูดามบวก7กับหมวกหมูใส่แล้วจะมาตันอันไหนดีกว่ากันเหรอครับจะมาตันบวก7ก็ดาเมจค่อนข้างจะดีนะครับผมแต่อันนี้คือต้องลองใช้เองด้วยครับผมคือเสียงในการจะดังไปที่เป็นเสียงจบตอนตัวดีจะขออนุญาตต่อเสียงนี่นะถ้าคลิปทีนี่มันแรงจริงจังเรียบร้อยไม่ถึง20คอมโบนะฮะต่อเสียงครับตรงนี้มีใครเคยได้อะไรนอกจากฟอสคอไหมวะตรงนี้แม่ผมได้ฟอสคอรัวๆเลย อย่างนี้ต้องลงดันคู่ฟอสเบสใช่ไหมมีดีบัฟลดกันคลีอ๋อมันจะได้คลีบ่อยๆใช่ไหมครับผมนี่นะครับเนี่ยเวลาโดนมอลลุมแบบนี้ไม่ควรเปิดบัฟคลั่งครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนมอลหลายๆตัวลุมตีดอก500บัฟเกราะมันก็เอาไม่อยู่แต่ถ้าบอสเดียวๆอย่างเงี้ยคุณจะเปิดบัฟคลั่งก็ได้นะเพราะมันคูดาวแค่180วิเท่านั้นเองครับบัฟคลั่งผมก็จะเปิดคู่กับบัฟผึกไอ้บัฟผึกอันเนี้ยมันแต่ว่าเวลากดบัฟผึกมันจะเดินไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกจุดปักหลักแล้วยืนคอมโบครับผมแนะนำให้เปิดออร่าเพราะว่าคุณเปิดออร่าคอมโบได้มันจะเป็นการเล่นดาเมจสูงสุดนะคุณสามารถเอาบอสไอ้บอสตัวสุดท้ายลงได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับพอๆกับเขาเปิดแบทเทิลโหมดเลยแต่คงไม่มีใครเร็วสู้เบดเดอร์ได้หรอกนะ
ให้คลิกมันก็จะเบาๆหน่อยพอไม่คีแล้วอะไรมันก็ดูซีเซียวเนี่ยมันดูดิไม่คลีเลยอ่ะนี่คลีเรท 50% นะเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเหมือนว่าเฉพาะชิลที่มันแบบมันคลีน้อยแปลกๆอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาตั้งไวหรือเปล่าวะว่าอย่าให้มันคลีเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกแบบว่าเราแบบว่าพึ่งคลีมากๆนี่แม่งลำบากเอาเรื่องเหมือนกันนะ 200% อัพดาเมจคลีของแต่ละสกิลใช่ครับผมอยู่คลิปไหนที่ตั้งปุ่มเข้าดันเหรอครับคลิปที่เราเอาถ้าจำไม่ผิดน่าจะคลิปที่เอาฟอสเบทไปโซโล่นะคลิปนั้นเขาก็เอาง่ายๆครับคือคุณหมุนมุมกล้องให้ปุ่มกดลงดันอ่ะให้ปุ่มเพชรอ่ะมันตรงกับจุดคลิกเข้าวาร์ปดันอ่ะนึกออกปะพอคุณคลิกเข้าวาร์ปมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้กดเพชรใช่ปะคุณก็ตั้งปุ่มให้มันอยู่จุดเดียวกันแล้วคุณก็คลิกซ้ายรัวๆไปเรื่อยๆครับผมคลิกไปเรื่อยๆอ่ะคุณจะได้ไม่ต้องมาขยับเมาส์ให้มันเสียเวลาเนี่ยนึกออกไหมนี่ครับผมก็ไม่ใช่ว่าเขาได้ไม่ใช่ว่าคนเต็มอยู่แล้วคุณจะแทรกเข้าไปได้นะผมก็ขึ้นอยู่กับไอ้นี่ด้วยขึ้นอยู่กับว่ามันต้องมีคนว่างด้วยถ้ามันมีคนว่างมันก็ลงไม่ได้เรียบร้อยพยายามฆ่ามอนสเตอร์ถ้ามีโอกาสนะเพราะว่ามอนดันนี้ดอกหินแดงหินฟ้านะถ้ามีโอกาสฆ่าก็ให้ฆ่าก็ยังดังอยู่ดีว่าเสียงมาฆ่าเต็มนะผมท็อปนะจำได้ไหมท็อปไหนวะเราเอ่ยมากกว่านี้เลยว่าคนที่ท็อปเยอะมากเลยนะที่ผมรู้จักนะเราดูมานานแล้วใช่ไหมฟอสชิลนี่เห็นเป็นอาชีพที่หลายคนเล่นนะเห็นเขาบอกว่าไกด์ไม่ได้เลยนะผมก็ทำเท่าที่ผมจะพอทราบนะครับผมก็ไม่ได้ว่าเป็นปรมาจารย์กูรูรู้แท้นะครับผมไม่ได้เป็นกูรูนะแต่เป็นกูรูฟอสเดย์วันนี้ไปแต่งตัวมาจุดว่าแจ่มแล้วพรุ่งนี้ดันอัพแพทของฟรีเลยเอากำไม่หรอกครับผมเพราะว่าชุด OS นี่ก็ใส่ยาวได้นะครับเพราะว่าชุด107มาแรกๆนี่แพงยับแน่นอนครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องซีเรียสครับปั๊บติดตัวนี้เรียกได้ว่าไม่มีเลยทีเดียวนะกดใช้ยาอะไรอยู่อ๋อยาเพิ่มแอตแทก15ครับผมของได้จากแคสฟรีครับแอตแทก15นี่บอกเลยว่าเห็นผลน้อยมากๆนะเดี๋ยวลองดูสกิลเวลาเราคลิกกับบอสเดี๋ยวผมเทียบดาเมจให้ดูเลยว่าไอ้ชั้น15มันต่างกันแค่ไหนนะกดไปงั้นแหละครับไอ้พรีเมียม450มันแจกทุกชั่วโมงนะก็เลยกดของตอนประมาณไหนคืออะไรวะเดี๋ยวดูคลิกบอสนะคลิกที่โดนหัวบอสไว้เดี๋ยวก่อนได้แล้วเดี๋ยวดูแบบว่าตอนที่บีบัฟนะครับว่าคลิกเท่าไหร่ไม่คลิกทำไมไม่คลิกใส่บอสมันบีบัฟต้านคลิกที่3,900นะเดี๋ยวถอดไอ้อุ้ยถอดไอ้บัฟออกไปเดี๋ยวมาดูว่าคลิกเท่าไหร่ว่าไอ้แท้15มันเห็นผลหน่อยเดียวแหละไม่คลิกเวลาอยากให้คลิกไม่คลิกคืออยากจะเอารีวิวให้ดูเป็นต้นทุนต่ำนะอยากให้หลายๆคนคิดว่ามันเป็นต้นทุนต่ำเพราะว่าเราจะไม่เน้นของต้นทุนสูงครับเพราะว่าของสูงเนี่ยของที่ราคาสูงเนี่ยคุณจะโซโล่ดันไหนคุณก็ทำได้อยู่แล้วครับเราจะเน้นพรีเซนต์ที่ของทุนต่ำนะนี่ก็ไม่คลิกเลยเนี่ยถ้า F2 นะฮะคลิกให้กูหน่อยเถอะกูจะดูให้เทียบดาเมจให้เขาดูต่างกัน100เดียวนะถ้าเกิดตอนกดยา 3,900 ถ้าไม่กด 3,800 นะนี่นะก็ผ่านมาตรฐานทุกอย่างดีครับคือเอาบอสลงได้ภายใน20คอมโบทุกตัวปกติดีครับผมฟอสชิลง่ายกว่าเลือดแทบไม่ลดใช่ครับผมฟอสชิลมันได้ความถึกด้วยไงครับผมติดฟอสชิลแล้วเหรออ๋อไม่ครับคือจากที่เล่นๆแล้วเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตฆ่ามอนนิดนึงนะเราวอนเงินพรุ่งนี้อัพแพทและต้องรีบดองเงินไว้ด้วยพรุ่งนี้ว่าชุดเชิดใหม่แพงแน่นอนการฆ่ามอนเนี่ยมันมีโอกาสดรอปหินแดงหินฟ้านะถ้าคุณมีโอกาสฆ่าก็ฆ่าหน่อยแวะฆ่าหน่อยเดินได้แต่แดดไม่ได้อ๋อสรุปว่าคือเขาเดินได้ใช่ไหมโอเคแล้วไปหมดห่วงไปหน่อยนึกว่าเดินไม่ได้นี่ครับดูดาเมจว่าเวลาคลิกกับไม่คลิกเทียบกันมันต่างกันขนาดไหนนะแม่งคลิกดาเมจโอ้โหสูงแบบมหาศาลจริงนะสำหรับตัวนี้หันไปสนใจนี่หน่อยสิให้มันยืนลอยเลือดฟรีอยู่ได้ตรงนี้แนะนำให้ฆ่าลูกน้องก่อนได้ก็จะดี
พราะว่าลูกน้องแม่งถึกบ้าบอเอ้ยลูกน้องแม่งตีแรงบ้าบอแต่ว่าลูกน้องบางมากสังเกตเราคอมโบไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะตายแล้วก็เคลียร์บอสสบายมาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดบัฟข้างให้ดูนะครับว่าดาเมจมันจะดีดขึ้นไปเท่าไหร่นะมาเรียกบอสออกมาเปิดบัฟข้างนะครับเปิดบัฟข้างพร้อมบัฟกรอบนี่ไม่คลินะนี่ไม่คลิเดี๋ยวดูเวลาคลิขอดาเมจเดียวๆโชว์หน่อยสินี่นี่พันห้าพันห้าสามพันไม่คลิอีกแล้วไอ้ท่าดอกเดียวแต่ถ้าคลิเลขมันจะสวยมากเลยเพราะว่ามันแรงมากต้องดูบัฟกรอบหมดเลยนะเพราะว่าบัฟกรอบหมดคุณจะโดนบอสตีแรงต่อไปอีกประมาณ10วิและแถมมีลูกน้องมาจอยตัวด้วยนี่นะโดนบอสตบดอกละพันคืออันเนี้ยไอ้บัฟคลั่งเนี่ยใครจะอัพแค่ระยะเวลาให้มันเท่ากับไอ้บัฟถึกก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณอัพแค่นั้นเนี่ยเวลามันก็จะหมดพร้อมกันพอดีคุณก็จะไม่ต้องเสี่ยงตายมากนะแต่ว่าดาเมจคุณก็จะหายไปนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณอัพน้อยเนี่ยดาเมจที่มันเพิ่มขึ้นมามันก็เพิ่มน้อยด้วยแต่กรอบที่ลดลงก็ลดน้อยลงเช่นกันนะครับนี่ครับหิดแดงเยี่ยมไม่ใส่ชุดนอนแล้วเหรอโอ้โหกลับนะของดอกประมาณไหนเหรอครับคืออะไรวะของดอกประมาณไหนยังไม่ได้ดอกเลยนะจ๊ะแคสเหลือ 4,000 ซื้ออะไรดีเก็บไว้พรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้แพทใหญ่นะเผื่อว่าจะมีอะไรนะห้องนี้ก็ได้รับการสอนมาจากคนดูนะครับว่าให้ยืนเสาขวาเดี๋ยวบอสมาเอง ได้ผลจริงๆด้วยดูดิแม่งมาแค่นี้แล้วก็อีซี่ไปเลยคลิกกับไม่คีดาเมจต่างกันเกือบ2เท่าอ่ะเพราะว่าสกิลแต่ละสกิลแม่งเพิ่มคีดาเมจให้ด้วยนะเรียกได้ว่าใครชอบความแรงตัวเลขสีฟ้าแบบแรงๆเนี่ยคุณต้องถูกใจบอสชิลแน่นอนครับและความถึกก็ไม่ได้เป็นรองใครเลยนะถึกมากๆด้วยฉุกเฉินฉุกเฉินมีทั้งบัฟกรอบปลอมคือกรอบปลอมก็คือแบบกรอบที่มารับดาเมจแทนเราแบบการ์ดิเอเตอร์นะหรือว่ามีทั้งบัฟถึกแบบถึกด้วยความสามารถตัวเองด้วยนะเพิ่มความถึกขึ้นไปถึงสูงเนี่ยมีทั้งสองบัฟเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเป็นอีกอาชีพนึงที่ตายยากมากๆครับบัฟช่วยเหลือตัวเองเยอะมากมีฮิลด้วยฮิลเปลี่ยนแบบใหม่แล้วสมัยก่อนมันฮิลไม่แรงเลยแต่ว่าใช้ได้เรื่อยๆแต่เนี้ยคูลดาวน์180วิเลยแต่ฮิลถึง 1,500 เลยนะช่วยชีวิตคุณขึ้นมาได้เยอะแน่นอนนะฮะคุณนี่มีอะไรเข้าใหม่เหรอครับได้ข่าวว่าอัปเดตเลเวลขึ้นไปแล้วอัปเดตดันใหม่ๆนะฮะแบทเทิล3ทุกอาชีพลงดันโหดเท่ากันหมดใช่ครับผมอันนี้เราวัดแค่ตอนนี้นะฮะบอสชิลคืออาชีพที่เกิดมาเพื่อโปรใส่ชุดเชนการ์ดจากเควส M7 + 7ทั้งตัวสบายๆเลยใช่ครับผมชุดผมชาโดว์เทเทผมก็ชาโดว์เทเทครับนี่ชาโดว์เทเทล้วนๆเห็นไหมไม่ออฟด้วยออฟแอมแค่นั้นเองไม่ออฟรูด้วยเป็นไงอาจารย์วีลองเล่นวอลแล้วติดใจเดี๋ยววอลนี่เล่นเป็นตัวต่อไปแน่นอนนะครับผมของตัวฟอสชิลประมาณกี่เอ็มแล้วมีอะไรยังไงบ้างลองเดี๋ยวรอนิดนึงแล้วกันนะครับผมรีวิวของทุกครั้งที่จะไปลงดันนะเดี๋ยวพอลงดันนี้เสร็จเราจะไปรีวิวหน้าดัน85ต่อกันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพูดรีวิวของแบบครบเซตให้ดูตรงนั้นอีกทีนึงด้วยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะพูดก่อนเข้าดันเสมอครับเพื่อว่าเวลาตัดคลิปย้อนหลังให้คนมาดูย้อนหลังสั้นๆเนี่ยเขาจะได้เห็นของตอนก่อนเราลงจริงนะครับท่าทรานของชิลจะเป็นท่าแบบว่าสไตล์แบบหันไปข้างหน้าครึ่งวงกลมด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนิดหน่อยด้านหลังนี่แคบมากอันนี้อีกนานเลยกว่าจะถึงบอสจะเปิดบัฟคลั่งก็ได้นะเปิดบัฟคลั่งต้องเปิดพร้อมบัฟถึกเตือนด้วยความหวังดีถ้าคุณไปเปิดบัฟคลั่งสดๆแล้วก็ รู้เรื่องดาเมจแรงได้ใจเวลาเปิดบัฟข้างแต่ประเด็นคือแม่งไม่ยอมคลิกนี่แหละปัญหาดูสิพอบัฟข้างหมดโดนตีแรงมากอะไรวะอ๋อไดคาตาน่าเอ้าย่อยดิเผื่อได้แอมอุ้ยเดี๋ยวบัฟข้างยังอยู่ออกจากห้องก่อนย่อยดิเผื่อไม่ใช่เผื่อได้แอมเผื่อได้คิดดาเมจโป้งไม่ได้อะไรเลยเก่งสวัสดีครับผมโอเพเพชสวัสดีครับผมเพชเดี๋ยวเราไปหน้าด้าน85แป๊บนึงนะเดี๋ยวรีวิวของแบบครบเซตให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมวอร์มันไหมเหรอครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเอาฟอสชิลไปลงวอร์มันแน่นอนครับเพราะว่าฟอสชิลเป็นอีกตัวนึงที่ถึกมากๆนะคือถ้าเขาเปิดไอ้บัฟ
ไอ้บัฟผึกเนี่ยเรียกได้ว่าใครก็เอาเขาลงยากนะถ้าไม่ลุมเป็นสิบอะบัฟนั้นอยู่นานด้วยนะประมาณ20วิได้ครับผมคราวนี้ไม่ต้องมีสเต็ปอะไรหรอกบอสไอ้ลูกน้องมันตีประชิดอยู่แล้วเข้ามาสุ่ยกลางดงได้เลยนะมีสล็อตฟอลโล่ด้วยนะจ๊ะไอ้คลิมันก็จะเบาๆหน่อยโบใครที่จะซื้อของชุดออสเนียมวันนี้ก็แนะนำให้รอก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้อัปแพทเอ้ยเดี๋ยวลืมเปิดกล่องพรุ่งนี้อัปแพทใหม่นะแพทใหม่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะอะไรอะแพทใหม่ก็มีความเป็นไปได้ว่าชุดใหม่จะมานะน่าจะมาแน่ๆแหละดูแล้วอะแล้วคือถ้าชุดใหม่มาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับชุด OS ราคาลงนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อก็รอก่อนครับผมลากไอ้ข้างนอกเข้ามาด้วยจะเอามาดูดเลือดไม่มาก็ไม่มาวะพอลูกน้องไม่มีมันก็จะดูดเลือดไม่ค่อยขึ้นนะเพราะผมใส่ดูดเลือดน้อยมากๆเลยง่ายผมสล็อตฟอลโล่ด้วยนะจ๊ะยิงไอ้ท่าคอมเนี่ยดาเมจน้อยมากเลยนะแต่คือแม่งคลีดาเมจ 100% เลยอะคือถ้าติดคลีนี่คือแบบบางทีแม่งแรงกว่าท่าทานบางท่าอีกไอ้ท่าคอมเนี่ยแต่ประเด็นคือนี่แหละด้วยความที่มันคลีดาเมจ 100% แล้วดาเมจต้นน้อยเนี่ยมันทำให้ว่าถ้าไม่ติดคลีเนี่ยมันจะเบายังกับสกิลแบบยังกับเอมาร์สระดับประมาณเอมาร์สเลยดูดาเมจแล้วนะเรียกน้องมาให้ดูเลือดเหรอจ๊ะดีมากน่ารักจริงๆเลยเคยได้อะไรดีกว่าหินแดงบ้างไหมดันนี้ถามว่าคำตอบคือไม่ตอบมอไซค์โชว์ทีดินี่ลูกน้องดอกหินแดงเฉยโบ๊ะนี่แล้วก็กล่องดอกหินฟ้าปลื้มใจจริงๆแต่คราวนี้ก็ถึงคิวบอสแล้วนะจ๊ะตู้วิธีฆ่าบอสผมจะใช้เปิดออร่าแล้วก็บัฟคลั่งแรกกับบอสเอานะลงได้ไงกดนิ้วหักยังไม่ได้โอ้โหใครมีเก็บทำเวลไวๆแนะนำหน่อยแหละครับเรามีไลฟ์เก็บเวลตลอดเลยนะปกติจะเก็บเวลถึงเวลตันเนี่ยอยู่แค่ประมาณวันครึ่งอย่างมากนะอย่างเร็วก็คือวันเดียวนะลองย้อนไปดูได้นะครับผมในช่องสวัสดีครับผมนิกวันนี้งั้นนี่อ่ะเปิดบัฟโลซะพอเปิดบัฟโลเสร็จก็เปิดบัฟคลั่งกับบัฟถึกพร้อมกันนะครับผมแล้วคราวนี้ก็ยิงคอมโบมาเลยจริงๆควรต้องคอมโบก่อนค่อยกดบัฟนะที่พลาดไปหน่อยนี่นะ 5,900 ดาเมจคุณสามารถเอาบอสลงได้รวดเร็วพอกับพวกเปิดแบตเทิลโหมดเลยครับจากการเปิดบัฟคลั่งของคุณนะแม่งแรงมากบัฟปลอดจะหมดแล้วบัฟปลอดนี้หมดต้องเปิดอีกบัฟนึงต่อนะไม่ใช่บัฟนี้เอาเมาส์คลิกก็ได้บัฟนี้ต่างหากเออบัฟปลอดนี่ต่างหากเล่า 5,900 ไปดิเปิดบัฟคลั่งก็เอาบอสลงไปได้ครึ่งหลอดก็ถือว่าโอเคครับผมอาจจะช้าหน่อยตรงนี้หรือใครจะเปิดแบตเทิลโหมดก็ได้นะผมรู้สึกแบตเทิลโหมดมันช้าไม่ทันใจผมเลยว่ะผมเลยชอบที่จะใช้บัฟคลั่งกับออร่าแบบนี้มากกว่าแล้วยิงคอมโบสกิลเอาน่าจะดีกว่าใช้เวลาลงดันประมาณตอนนี้เราใช้ไป25นาทีแต่ว่าถ้าตัดช่วงที่เราแบบว่าหยุดคุยนู่นคุยนี่ออกไปก็น่าจะสัก20นาทีก็ตามมาตรฐานทุกอาชีพทั่วไปนะแต่ว่าของเราใช้อย่าลืมว่าเราใช้ของทุนต่ำนะครับผมของทั้งตัวรวมกันเนี่ยไม่เกิน10ล้านแน่นอนไม่เกิน5ล้านด้วยผมบอกเลยของฟอสชิลไม่แพงนะไม่เกิน5ล้านถ้าไม่นับแหวนทีเลทนะเพราะแหวนคีเลตเนี่ยใช้ 10% ก็ได้แต่บังเอิญผมไปดรอป 15% มาผมก็เลยใส่ 15% เพื่อความสบายนะวงเดียวแหละที่เหลือแหวนคีดาเมจแหวนคีดาเมจเนี่ยจะคุณจะแทนที่ด้วยคุณจะแทนที่ด้วยแหวนดูดเลือดก็ได้ถ้าคุณสู้บอสแบบว่าลำบากอะไรประมาณนี้นะบอกเลยว่านี่ของเราต้นทุนต่ำมากๆครับโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะยังไม่ตายอีกบอสคือจริงๆเลยนะมึงนะตายเถอะ
โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะยังอีกยังไม่ตายเลข77ด้วยว่ะเลขสวยว่ะมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรเกมหมดแล้วขายด่วนพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราก็สามารถลงดัน95ได้อย่างสบายใจถูกต้องครับล้อสอยของ OS มือ2ใช่ครับผมชุดใหม่คือชุด9เห็นเขาบอก99กับ107ผมก็ไม่รู้ต่างกันยังไงรู้สึกว่ามันจะชื่อชุดชินการ์ดนะครับรู้แค่นั้นเองนะครับขอลูกสาวหน่อยที่ขอเลขสวยๆหน่อยขอเลขตองเลขเบิ้ลเลขโดดหรือไม่ก็เกิน900เราจะเปิดกล่อง300 900แล้วจัดไปครับผมท่านี้สวยมากจัดไปเอาโล่ปั๊มมันตับดิเฟนเลทด้วยปวดกระบาลออกกันนะ BL ของราคาโหดใช่ครับผมให้สปุเลตอ่า